ในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างแบบจำลองสามมิตินะครับโมเดลท่อน้ำประปากันนะครับโดยมีรูปลักษณะดังนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิดโปรแกรม Google SketchUp ขึ้นมานะครับเราทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับขนาด1คูณ1นะครับ1คอมมา1นะครับกำหนดค่าลงไปนะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะไม่ทำการกำหนดหน่วยวัดนะครับเราจะใช้เป็นหน่วยวัดตั้งต้นนั่นคือหน่วยเป็นเมตรนะครับถ้าใช้เครื่องมือลายนะครับคลิกที่จุดมิดพอยต์นะครับวาดรูปขึ้นมาตัดกันนะครับเป็นรูปทรงกากบาทนะครับจากนั้นลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องรอบๆทิ้งไปนะครับให้เหลือไว้แต่กากบาทนะครับซึ่งเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นอ้างอิงนะครับจากนั้นให้เราวาดรูปวงกลมนะครับโดยมีขนาด0.15นะครับคลิกวาดนะครับที่จุด endpoint นะครับของเส้นลายที่เราสร้างเอาไว้จากนั้นลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งออกไปนะครับใช้เครื่องมือ select นะครับเลือกวงกลมนะครับทั้งสองวงนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น mark group นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับและจะมีผลในเรื่องของการทำซ้อนนะครับหรือการทับซ้อนของวัตถุนะครับและการรวมวัตถุเป็นเนื้อเดียวกันในภายหลังนะครับเราจึงต้องทำการมาร์กกรุ๊ปไว้นะครับอันดับต่อไปนะครับให้เราดับคลิกเข้ามาที่มาร์กกรุ๊ปนะครับตัวแรกที่เราสร้างไว้เราใช้เครื่องมือนะครับดึงออกไปนะครับความยาวนะครับกำหนดเป็นเลข1นะครับ1เมตรทำทั้งสองอันนะครับทับซ้อนกันแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรามาทำการออฟเซตนะครับเส้นทำการออฟเซต2ครั้งโดยมีขนาด0.02นะครับจากนั้นก็ให้เราทำการเจาะนะครับโดยคลิกนะครับมาปล่อยที่บริเวณอีกสุดด้านหนึ่งของทรงกระบอกนะครับก็จะเป็นการเจาะนะครับแล้วตัวขอบท่อด้านในนะครับให้เราดึงลงไปนะครับ10นะครับ0.10นะครับและทำแบบเดียวกันนะครับกับอีกโมเดลหนึ่งนะครับนะครับเราจะเป็นมาร์คคูปที่แยกจากกันอยู่นะครับออฟเซตนะครับเราทำการเจาะนะครับทำเหมือนกันนะครับกับโมเดลก่อนหน้านะครับเมื่อเราได้รูปแบบลักษณะนี้แล้วครับคลิกออกมาจากการแก้ไขมาร์คกรุ๊ปนะครับเรามาดูโครงสร้างด้านในกันนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการซ้อนทับกันนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันแต่เราจะมาทําการรวมนะครับให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทั้งสองมาร์คกรุ๊ปนี้นะครับเราจะทําให้กลายเป็นมาร์คกรุ๊ปเดียวกันด้วยนะครับมาดูวิธีนะครับให้ลากนะครับใช้เครื่องมือ select เลือกคุมนะครับทั้งสองโมเดลนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับจะมีเมนูของ solid tool นะครับเป็นกลุ่มเครื่องมือของ solid tool นะครับให้เราเลือกเป็นทิมนะครับตอนนี้จะมีการตัดกันและซ้อนทับกันของโมเดลทั้งสองตัวแล้วนะครับดูได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการรวมนะครับกลุ่มทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันนะครับ
ถ้าตอนนี้ดูดีๆนะครับให้เราคลิกคอนโทรลค้างไว้นะครับจะมีลูกเครื่องหมายบวกออกมานะครับให้เราคลิกที่กรุ๊ปที่1กรุ๊ปที่2นะครับจากนั้นให้เราปล่อยปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วคลิกขวาแล้วกดชิปค้างไว้นะครับเราเลือกอัลเตอร์เซลนะครับเราก็จะได้นะครับเวิร์กมาร์กเพียงตัวเดียวนะครับขั้นตอนต่อมานะครับคือการเจาะนะครับให้ท่อมีการทะลุกันนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่พื้นผิวนะครับแล้วเรากดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดนะครับลบออกไปนะครับเห็นไหมครับข้างในจะมีเนื้อที่ติดกันนะครับเนื้อพื้นผิวที่ติดกันแบบเนียนๆนะครับถ้าเราไม่ใช้วิธีแบบที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื้อที่อยู่ด้านในนะครับจะไม่ติดกันแบบเนียนๆแบบนี้นะครับจะมีการแหว่งนะครับแล้วมีการทะลุเกิดขึ้นนะครับอันดับต่อไปนะครับให้เราทำการนะครับซอฟเส้นบริเวณกึ่งกลางนะครับให้เราใช้เครื่องมือ Select ลากคุมนะครับแล้วคลิกขวานะครับเลือกไทป์นะครับ Info นะครับแล้วติ๊กคือ Soft นะครับตัวโมเดลนะครับก็จะมีความ Soft นะครับด้านบนนะครับบริเวณเส้นด้านบนนะครับสลับสีด้านในนะครับเราสามารถกลับด้านเฟดได้นะครับเหมือนในบทเรียนที่ผ่านมานะครับเอาละครับเราตอนนี้เราได้โมเดลที่เป็นรูปท่อ4ด้าน1โมเดลแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาทําท่อโค้งกันนะครับมีการทําท่อโค้งนะครับเราวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับแนวตั้งนะครับขนาด1คูณ1เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเราใช้เครื่องมือนะครับในการสร้างเส้นโค้งนะครับคลิกที่จุดมุมของสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราก็ดูในส่วนของด้านทั้งสองนะครับว่ามีความตั้งฉากกันหรือยังนะครับนี่เราต้องใช้วิธีการกะเอาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือยางลบที่เส้นไปเกี่ยวข้องออกไปนะครับแล้วก็ดูว่าตั้งฉากหรือยังนะครับต่อมานะครับให้เราสร้างนะครับวงกลมนะครับที่ปลายของเส้นโค้งนะครับจุด endpoint นะครับขนาด0.15นะครับเท่ากันกับท่อตัวเดิมนะครับแล้วทำการ offset เส้นนะครับจุด02นะครับ2ครั้งเช่นเดิมนะครับทำการลบเฟดนะครับที่บริเวณตรงกลางออกไปนะครับเพื่อเป็นการเจาะรูเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้เครื่องมือ Select นะครับคลิกเลือกที่เส้นโค้งของเรานะครับเราใช้เครื่องมือ Follow Me นะครับคลิกนะครับที่ตัวขอบท่อด้านในนะครับ
ตอนนี้นะครับทอโค้งก็จะเกิดการ copy ตัวเองขึ้นมานะครับโดยข้างในก็จะกลวงลงไปอย่างที่เห็นนะครับและให้ทำลักษณะเดียวกันนะครับกับตัวขอบท่อชั้นนอกนะครับเราใช้ข้อมือ select คลิกนะครับที่เส้นแกนอ้างอิงข้างในนะครับเส้นผ่านที่เราสร้างเอาไว้นะครับแล้วใช้เครื่องมือ follow me อีกครั้งหนึ่งคลิกเลือกเข้าไปนะครับเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้เครื่องมือนะครับดึงพื้นผิวออกมาอีกนะครับทีนี้ผมดึงออกมาสิบนะครับ0.10นะครับดึงขอบท่อด้านนอกนะครับใช้มือ select นะครับดับเบิลคลิกที่ object นี้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับลบเส้นเอาอิงที่อยู่ด้านในออกไปนะครับเราไม่ใช้แล้วนะครับดับเบิลคลิกที่ object นี้นะครับแล้วเราลองมา revert face นะครับเพื่อกลับด้านนะครับสเต็ปต่อไปนะครับที่เป็นคลิกนะครับเราเปลี่ยนเป็น mark group นะครับเราก็จะได้ท่อโค้งนะครับอย่างที่เห็นนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ท่อโค้งนะครับเราจะไปทำตัวข้อต่อนะครับเพื่อที่จะให้ตัวท่อโค้งนี้สามารถเชื่อมต่อกับโมเดลท่อสี่ทางที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับให้เราดึงตัวนี้นะครับออกมา20นะครับ0.60นะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะของข้อต่อนะครับวิธีการนำไปต่อนะครับเราก็ใช้เครื่องมือ move นะครับคลิกที่บริเวณจุดนะครับ endpoint in group นะครับแล้วก็นำไปต่อนะครับเราก็จะต่อก็ได้แบบพอดิบพอดีเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เรามา copy ท่อขึ้นไปนะครับเพื่อต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเราก็ทำการนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็กด Ctrl หนึ่งครั้งนะครับแล้วดึงขึ้นไปนะครับตามแกนนะครับจากนั้นเราก็ทำการหมุนนะครับคลิกนะครับแล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งนะครับครับไม่ได้ลักษณะนี้แล้วนะครับแล้วก็มาคลิกที่จุด endpoint in group เหมือนเดิมนะครับแล้วนำมาต่อนะครับร้อยครับเราก็จะได้นะครับท่อที่ต่อประกบกันพอดีอย่างที่เห็นนะครับโดยจะแบ่งเป็นคูปๆอย่างนี้ซึ่งเราสามารถเคลื่อนย้ายและ Copy เพิ่มออกไปได้อีกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะของการทำโมเดลท่อนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้ออกแบบพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พวกโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับครับก็จบแล้วครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับ